ีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมประจำสัปดาห์นะครับเกาะกีฬาสนามนักรบเมืองเชียงรายเมืองเลยยูไนเต็ดนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของสโมสรนักรบเมืองเชียงรายเมืองเลยยูไนเต็ดอย่างเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังจะเดินทางกันต่อไปนะครับวันนี้ตั้มนะครับจะพามาดูนะครับสำหรับการฝึกซ้อมนะครับเตรียมความพร้อมที่จะสู้ศึกในเล็กที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมนะครับกันแบบใกล้ๆเลยนะครับสำหรับความพร้อมที่เรานะครับจะทำการแข่งขันในเล็กต่อไปแล้วก็ถือว่านะแข่งขันในบ้านด้วยสำหรับนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับในวันเสาร์ที่17นะครับมิถุนายนที่จะถึงนี้เราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนะครับสำหรับสกลนครเมืองไทย FC นะครับยังไงก็อย่างเช่นเคยนะครับมาร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมให้กำลังใจครับรวมถึงนะครับมาเลือกซื้อเลือกหานะครับสำหรับนะของที่เรื่องของสโมสรได้เลยนะครับยังไงก็ต้องมาให้กำลังใจกันเยอะๆผมเชื่อว่านะครับทุกๆแรงใจแล้วก็ทุกๆหนึ่งเสียงเชียร์นะครับจะทำให้นักฟุตบอลนะครับมีแรงในการวิ่งนะครับพี่ตอมครับเป็นไงบ้างครับความพร้อมที่จะถึงนี้นะครับสำหรับแมตช์ต่อไปนักรบเมืองเสียไรเมืองเลยยูไนเต็ดเราเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนสกลนครเมืองไทย FC ครับพี่ตอมครับก็เป็นช่วงที่เปิดตลาดซื้อขายนักเตะใหม่นะครับวันที่5ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเราอยากจะจูนทีมใหม่เราเข้าทีมเดิมแต่ยังเน้นตัวหลักของเราอยู่นะครับเราสู้เต็มที่เพราะอยู่ในบ้านกองเชียร์และทีมเมืองเลยยูไนเต็ดคาดว่าจะมาเชียร์เยอะนะครับโอเคครับเต็มที่ครับเพื่อชัยชนะของเราครับครับผมสุดท้ายนี้ก็ให้พี่ต๋อมนะครับเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมมาร่วมชมแล้วก็ร่วมเชียร์ในแมตช์ในวันที่17ที่จะถึงนี้ครับครับก็เป็นมิติใหม่ที่เราทำทีมผลงานมาได้ขึ้นเพื่อจ่ออันดับที่จะไปแชมเปี้ยนชิพนะครับแต่ก็ขอแฟนบอลของทีมเลยยูไนเต็ดครับให้มาช่วยเชียร์ให้กำลังใจกับเด็กของคนเลยของเรานะครับคนจังหวัดเลยเราจะได้ขึ้นไปเป็นทีมที่3นะครับนะครับช่วยเสียงเชียร์แรงใจแรงกายที่มาช่วยเชียร์เยอะๆนะให้เด็กจะมีพลังต่อสู้นะครับเพื่อชนะครับครับขยับขึ้นอันดับเรื่อยๆนะครับจากที่4สู่ที่3ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับไม่รบกวนพี่ต๋อมแล้วเดี๋ยวให้พี่ต๋อมไปทำการฝึกซ้อมต่อไปครับพี่ต๋อมมากครับพี่ต๋อมครับสวัสดีครับนะครับนี่คือนะครับสตาฟโค้ชของเรานะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับมาร่วมชมแล้วก็ร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมให้กำลังใจกันได้ผมตามพิษณุพร้อมทีมงานต้องล้ำลากันแต่แล้วนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ